สวัสดีครับพบกับผมสปอตเบอร์กันอีกแล้วครับวันนี้ครับผมก็จะมาอยู่ในรายการลาชันโลกพิศวงอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปในภาคที่3นะครับนั่นคือภาคนักเดินทางหรือเดอะทาว,วเวอร์นั่นเองภาคน,นี้นะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นพาร์ทๆอีกเช่นเคยครับเหมือนกับพาร์ทสเลยเนะื่องจากว่ามันยาวนะก็หากใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทที่แล้วนะครับ พักก่อนๆน,นะก็ช่วยกดกลับไปดูครับไอคลิปในเพลย์ลิสที่ผมสร้างไปนะดูให้หมดเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สรุปก็ตามก็ดูเอาไว้ครับเผื่อว่าจะได้ทาให้คุณนั้นเข้าใจโลกของราชันโลกิสวงมากยิ่งขึ้นนะครยนะครับในฐานะเชอร์ล็อกมอริตี้ได้ไปหาแชาร์รอนนะครับซึ่งใครนั้นก็ได้ขอให้แชร์อนนั้นสร้างตัวตนใหม่ให้แก่เขาก็คือทําก็คือทําบัตรประชาชนปลอมนั่นแหละครับซึ่งแชร์อนนะครับ,รรบก็ได้สร้างตัวตนใหม่ให้นั่นก็คือตัวตนที่มีชื่อว่าเกอร์มันสเปโร โดยใครนะครับหวังว่าจะใช้ตัวตนของเ e อร์ n s นสเปโรนี้ในการเล่นไปตามบทคนไรนะ้หน้าซึ่งใครนะครับได้สร้างคาแรคเตอร์ให้เจอร์แมนสเปโรว่าเป็นนักประชดภัยผู้บ้าคลั่งแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปออกทะเลนะครับใครในฐานะเชลล์บอลลิตี้นะครับก็ได้ถูกเชื้อเชิญโดยแชร์รอนนะครับซึ่งแชร์รอนนะครับได้บอกไปว่าไอโบราณนะสถานที่เราได้ระเบิดปิดประตูทางเข้าไปนั่นนะเจ้าของที่คนเก่าซึ่งเป็นไวเค้าพรนั้นได้ทําการขุดลงไปยังโบราณสถานนั้นใครกับแชร์รอนนะครับจึงไปดูนะครับว่า แท้จริงแล้วไว้เขาผ่อนนั้นได้ขุดลงไปจริงหรือเปล่าซึ่งทั้งแชร์รอนแล้วก็ใครนะครับดูเหมือนจะมาก่อนไว้เขาผ่อนนะครับในตอนกลางดึกพวกเขาครับก็เลยเวยโอกาสนะครับสำรวจทราบโบราณสถานที่นี่อีกซึ่งก่อนหน้านี้นะครับใครก็ได้เห็นรูปสลักนะครับของเหล่าลัทธิหลักทั้ง7นั่นเองครับผมแต่ว่าการสำรวจในครั้งนี้นะครับใครนะครับดันได้พบกับจุดที่ทําให้เขานั้นชวนสยองขึ้นมานะครับก็คือว่าเขานั้นได้ค้นพบความจริงว่าแท้จริงแล้วนั้น ที่นี่นั้นเคยเป็นหนึ่งในแท่นสังเวยระดับที่1มาก่อนซึ่งก็มีคํากล่าวนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีระดับศูนย์นั้นจะไม่มีระดับ1แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีระดับศูนย์จะมีระดับ1ได้3คนแต่ว่าในโบราณสถานนี้ครับมันพิเศษกว่าครับเพราะว่าแท่นสังเวยระดับหนึ่งนี้นะเขาสังเวยระดับหนึ่งที่อยู่ในสายบางอย่างพร้อมกัน3คนเลยนะครับถ้าเกิดว่าแต่ละสายนี่มันอยู่ในสายที่ใกล้เคียงกันนะครับก็สามารถสลับสายได้ในะครับจึงได้คาดเดาว่า แท่นสังเวยเนี่ยมันจะต้องเป็นของระดับหนึ่งของสายบางอย่างที่ได้สร้างขึ้นมาอย่างแน่นอนและเขานั้นก็ได้จับระดับที่1อีก3คนของสายข้างเคียงนั้นมามาสังเวยเพื่อทําให้เขานั้นเลื่อนขั้นไประดับศูนย์พร้อมกันเลยพูดง่ายๆก็คือว่าไอคนที่อยู่ในระดับหนึ่งที่สร้างแท่นสังเวยขึ้นมานะครับมันต้องการสลับสายไปอสายที่มันจับระดับที่1ทั้ง3าคนน่ะมาไม่งงนะถ้าเกิดว่างงก็ฟังใหม่ครับและในขณะที่ใครกับแชรลอนนะครับกำลังสำารวดนเอกก็ปรากฏว่า ไว้เข้าพรอนะครับก็ได้โผมาพอดีซึ่งเขานะครับก็โผลมาพบเจอกับแชรอนพอดีนะครับไว้เข้าพรอนะครับจึงได้คิดว่าแชรอนนั้นเป็นวิญญาณร้ายที่สิงสถิตอยู่ที่นี่แต่ในขนาดนั้นเองครับจู่ๆเมื่อไว้เข้าพรอนะครับลงมาข้างล่างและเห็นแชรอนเพ๊่มี่เขานะครับก็ได้เกิดคุ้มข้างขึ้นมาครับแล้วก็ได้เอาหัวโขกกำแพงตายและหลังจากนั้นนะครับวิญญาณร้ายตัวจริงนะครับที่ได้อยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็ได้เข้าสิงร่างของไว้เข้าพร ซึ่งวิญญาณร้ายนะครับซึ่งวิญญาณร้ายที่ได้สิ่งร่างไว้เขาพอนะครับก็ได้ขอให้ทั้งไข่และแชร์ลอนนะครับช่วยปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระซึ่งการปลดปล่อยเธอนั้นมันก็คือว่าการไปตามหาทายาทของตระกูลเซาลรอนตระกูลฮินรอนและตระกูลเมดิซีโดยการได้รับเลือดของพวกเขาซึ่งทายาทของตระกูลเมดิซีนั้นสามารถพบได้จากการไปเสี่ยงโชคที่ท่าเรือบินชีโดยวิญญาณร้ายนะครับก็ได้เสนอไพ่แห่งการลบหลู่เดือดแชรีออตนะครับเป็นข้อรลกเปลี่ยนให้กับไข่ซึ่งไพ่แห ซึ่งยังไม่พอนะครับวิญญาณรายนี้ครับยังได้เสนอสูตรน้ํายาระดับที่4ของสายนักโทษของแชร์ลอนอีกด้วยซึ่งนั่นก็คือหุ่นไม้นั่นเองครับผมเพราะทั้งสองคนนะครับได้ออกมาจากซากโบราณสถานนะครับพวกเขาก็คิดกันว่าเอ๊เราจะทําตามไอ้วิญญาณรายนี้ดีหรือเปล่าซึ่งแชร์ลอนกับใครก็เห็นตรงกันนะครับก็คือว่าช่างแม่งใครนะครับได้เปลี่ยนตัวตนขลตัวเองนะครับกลายเป็นเกอร์มันส์แโลได้ได้ออกจากแบคหุณมาเขานะครับได้ซื้อตั๋วเรือโมลาขาวนั่นเอง ซึ่งยามดึกนะครับในขณะที่เขาอยู่บนเรือนี่เองเขาก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาครับแล้วก็เดินไปยังด่านฟ้าเรือในขณะเดียวกันนะครับเขาก็ได้เห็นคน4คนนะครับกำลังซ่อนตัวอยู่ซึ่งใครก็จําได้นะครับว่าทั้ง4คนนี้นะก็คือซึ่ง2คนชายหญิงนะครับเป็นคนคุ้มกันเศรษฐีนั่นเองส่วนอีก2คนที่เหลือครับเป็นเด็กเป็น2พี่น้องที่เป็นลูกของเศรษฐีนั่นเองใครจึงถามนะครับว่าไอ้ทั้ง4คนนี้มาทําอะไรที่นี่คนที่เป็นคนคุ้มกันนะครับเขาก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมาล่ามือล็อก ซึ่งเมอร์ล็อกก็คือปีศาจทะเลนั่นเองครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตระดับต่ำซึ่งเนื้อเมอร์ล็อกนะครับก็สามารถไปย่างกินและรวมถึงอวัยวะอย่างอื่นนะครับก็สามารถใช้เป็นการปรุงน้ำยาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งคนคุ้มกันเศรษฐี2คนนะครับที่กำลังล่าเมอร์ล็อกนี้ก็ได้เล่าว่าพวกเขานั้นตัดสินใจที่จะไปล่าเมอร์ล็อกแต่ว่าจูู่เด็ก2คนนี้ก็ได้เกิดตื่นขึ้นมาและเด็ก2อคนนี้ก็อยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมากจึงได้พามาด้วยและคนคุ้มกัน2องคนชายหญิงนะครับก็ยังขอล็กอ ซึ่งใครก็รับปากนะครับว่าเขาน่าจะดูแลสอคนนี้ให้เองซึ่งพอเมอร์ล็อกนะครับขึ้นมาบนเรือได้สําเร็จครับก็ได้โดนปืนครับของทั้งสองคนนี้ยิงจนเกือบตายแต่ว่ามันก็ยังไม่ตายนะครับในขณะที่มันกำลังจะโดดลงทะเลนี่เองมันก็ได้โดนปืนบางอย่างนะครับปิดชีพไปซึ่งคนที่ยิงปืนปิดชีพเมอร์ล็อกในตอนท้ายนะครับเขามีชื่อว่าเออร์ลินค์กเป็นกัปตันเรือโมลาขาวที่ใครนั่งอยู่นั่นเองครับผม เอรินคาร์นะครับในขณะที่เขาทําการปิดชีพเมอร์ล็อกนี่เองเขาก็นะครับก็ได้จ่ายเงินล้อห้าสิบปอนด์ในการซื้อเมอร์ล็อกที่คนคุ้มกัน2คนนั้นเพิ่งล่ามาได้พอซื้อขายกันเสร็จนะครับกัปตันเอรินคาร์นะครับก็ยังชวนทั้ง5คนครับทั้งคนคุ้มกัน2คนเด็กสองคนที่เป็นลูกเศรษฐีและยังรวมไปถึงใครนะครับให้ไปกินเนื้อเมอร์ล็อกด้วยกันอีกด้วยและพอใ,ในขณะที่พวกเขากําลังกินเนื้อเมอร์ล็อกนี่เองครับทางกัปตันเออรินคาร์นะครับก็ยังได้เล่าถึงตำนานสมบัติแห่งท้อง เรื่องราวตำนานขุมทรัพย์ทั้ง6แห่งท้องทะเลซึ่งตำนานขุมทรัพย์เนี่ยครับมันไม่ได้มีแค่6อย่างนะครับแต่ว่ามันมีหลายอย่างเลยแต่ว่าเรื่องที่เขานิยมเล่ากันมากที่สุดนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6เรื่องด้วยกันอำนาจขุมทรัพย์ที่เป็นที่นิยมเล่ากันมากที่สุดในท้องทะเลมีด้วยกัน6เรื่องด้วยกันซึ่งบางเรื่องนั้นก็มีเขาโคมาจากเรื่องจริงส่วนบางเรื่องนั้นก็เป็นแค่ตำนานที่เลื่อนลอยส่วนอันไหนเป็นตำนานที่เลื่อนลอยหรือตำนานที่มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็แแแลล้วต่่ิจัยาาณขออองงงคุผูเเเรรืก กุญแจของเทพแห่งความตายว่ากันว่าในสมัยช่วงปลายยุคที่สีเทพแห่งความตายนั้นได้บันดาลให้เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นจนกระทั่งถูกเทพทั้งเจนะครับลุมสักรรมเข้าไปแต่ว่าเทพแห่งความตายนะครับก็ยังไม่ได้ตายในทันทีครับแต่ถ้าว่าเขานั้นพยายามหนีกลับไปยังทวีปใต้พระองค์นั้นได้สร้างพายุขึ้นลมอันคุ้มค้ั่งซึ่งมันกลายเป็นอุปสรรคที่ไม่มีใครสามารถผ่านไปได้มันตัดเส้นทางการเดินเรือระหว่างทวีปเหนือและทวีปใต้จนขาดกันโดยสิ้นเชิงซึ่ง นั่นก็เป็นเรื่องราวการถือกําเนิดของทะเลแห่งความคุ้มคลั่งนั่นเองครับผมแต่ยังไงซะสุดท้ายแล้วเทพแห่งความตายครับก็ไปไม่ถึงทวีปใต้แล้วก็หายสาบสูญไปในทะเลว่ากันว่าสถานที่ใดที่หนึ่งในทะเลแห่งความคุ้มค้ั่งนี้สมบัติที่เทพแห่งความตายทิ้งเอาไว้กําลังรอให้คนที่ถือกุญแจดอกพิเศษไปตามหามันแต่ทว่ากุญแจมันหน้าตาเป็นยังไงนั้นก็ไม่มีใครล่วงรู้ครับเรื่องที่2น้ําพุแห่งความเยาว์วัยฟังไม่ผิดครับน้ําพุแห่งความเยาว์วัยว่ากันว่า มันอยู่ลึกเข้าไปในส่วนลึกของทะเลโซเนียและยังมีเรื่องเลา่าอีกว่าหนึ่งในสี่จักรพรรดิโจรสลัดอย่างอากาลิโกนั้นมีฉายาว่าราชาอมะตะก็เพราะว่าเขานั้นได้ดื่มน้ำพุแห่งความยาวัยเข้าไปซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีใครรู้ว่าน้ำพุแห่งความยาวนะัยนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่าราชาอมะตะอย่างอากาลิโกเคยดูน้ำพุนั้นจริงหรือไม่เรื่องที่สอมโมรดกข,ของจักรพรรดิโซโลบอน ว่ากันว่าในสมัยยุคที่4นั้นหลังจากที่จกักรพรรดิโซโลมอนอันยิ่งใหญ่นั้นได้ถูกแยกออกเป็นส่วนๆและล่มสลายลงพวกราชวงศ์นั้นก็หอบสมบัติที่ว่ากันว่าแม้กระทั่งโพเทพยังต้องอิจฉานั้นขึ้นเรือไปมุ่งหน้าไปยังทะเลหมอกมายาและคอยหาโอกาสที่จะกลับมาฟื้นฟูราชวงศ์อีกครั้งแต่ผ่านไปหลายร้อยหลายพันปีพวกเขาก็ยังไม่ปรากฏตัวขึ้นเลยและมีคาเกิดกันว่าราชาแห่ง5ท้องทะเลอย่างเน,นสโซโลมอนนั้นก็ได้รับมรดกบ,บางส่วนไปด้วยเช่นเดียวกันเรื่องที่4ุมททรรรัััพพย์ของจดโซเซต จกักรพรรดิทันโซเซตนั้นเป็นจกักรพรรดิองค์สุดท้ายของยุคที่4ซึ่งว่ากันว่าเขานั้นได้สร้างเรือลำใหญ่มากมาขนาดเท่าเมืองเลยทีเดียวจากนั้นพวกเขาก็ขนทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดของพวกเขานั้นไว้ในเรือแต่ปรากฏว่าเหล่าลูกเรือและรวมถึงพวกราชวงศ์และผู้โดยสารนั้นกลับมาไม่ถึงที่ท่าเรือครับและปล่อยให้เรือแน่นิ่งอยู่เฉยๆได้หลังจากนั้นครับก็ปรากฏว่าเรือนั้นได้หายไปเองอย่างไร้ร่องรอยจนกระทั่งทุกวันนี้นั้นยังมีคนอ้างอยู่บ่อยว่าในค่ําคืนที่หมอกลงหนาะจัด พวกเขานั้นจะเห็นเรือลำใหญ่มหึมาแล่นไปโดยไร้เสียงซึ่งเรือลานี้นั้นมันถูกเรียกว่าเรือจกักรพรรดิแห่งวิญญาณซึ่งตำแหน่งที่ปรากฏของมันนั้นก็อยู่ทั่วท้องทะเลโซเนียเลยทีเดียวเรื่องที่5นครน,นิววินที่สามศูนว่ากันว่าที่ก้นทะเลของทะเลเหมาะมายานั้นมีอ,รอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตที่ มีสติปัญญาพวกนั้นเดินเรือและนักผจญไทยทั้งหลายมักจะพบสิ่งของแปลกๆบางอย่างซึ่งสิ่งที่พวกเขาพบนั้นล้วนแต่บ่งชีว้ว่ามันคืออาณาจักรนิวินในยุคโบราณแต่ปรากฏว่าเราผู้คนในอาณาจักรนั้นครับก็ไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นเลยเหมือนหายสาบสูญไปจากโลกเมื่อนานมาแล้วว่ากันว่าในซาบประหภพังที่ตกทอดมานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและความเฟื่องฟูซ่อนเอาไว้อยู่เรื่องที่6 ว่ากันว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นจริงมากที่สุดมันก็คือเรื่องของเรือรอเรลที่หายสาบสูญนั่นเองเมื่อ100ปีก่อนรอเรลนะครับบรรทุกทองคําอัญมณีและของล้าค่ามากมายของอาณาจักรโอเอ็นครับนและนดนออกจากบารามตะวันออกแต่พอเรือนั้นแล่นออกนอกเส้นทางครับเลยจมหายไปที่ไหนสักแห่ง แถวทะเลแห่งความคุ้มค่งกับทะเลโซเนียจนป่านี้ครับก็ยังหาไม่เจอกันเลยทีเดียวว่ากันว่าทรัพย์สินบนเรือนะครับสามารถซื้อคหาสน์หาดของราชวงศ์นั้นได้ถึงพันหลังเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่กินเนื้อเมอร์ล็อกเสร็จนะครับทุกคนนั้นก็ต่างแย่ยๆที่จะกลับไปนอนหลังจากนั้นไม่นานครับเรือโมลาลาขาวนะครับก็ได้มาจอดแวะพักที่ท่าเรือแห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งใครนะครับก็ได้ไปเยี่ยมบาร์แห่งหนึ่งครับเพื่อที่จะหาข่าวแห่งท้องทะเล แต่ว่าใครนะครับดันไปเจอคนกวนประสาทเข้าครับเขานะครับก็เลยทาการกระทืบคนกวนประสาทนั้นจนทําให้โตในบาร์นั้นพังในทันทีและภายหลังนะครับก็จะได้รู้ว่าไอ้คนที่มากวนประสาทใครเนี่ยครับเขานั้นเป็นลูกน้องของคนที่ร่วมมือกับโจสลัดเซนยอหนึ่งในขุนพลโจสลัดนั่นเองครับผมซึ่งคนที่ร่วมมือกับโจสลัดนี้ครับเขามีชื่อว่าฉลามขาวใครนะครับจึงได้ทําการปลอมตัวนะครับเป็นลูกน้องของฉลามขาวนะครับแล้วก็ไปรีดข้อมูลจากคนที่มีชื่อว่าฉลามขาวนี้ ซึ่งใครนะครับก็ได้ข้อมูลว่าโจรสลัดเซนยอนนั้นจะติดต่อมาผ่านโทรเลขนั่นเองพอออกมาจากบาร์นะครับใครนะครับก็ได้ไปพบกับโจรสลัดคนหนึ่งครับที่เรียกตัวเองว่าอักคีเพิงโรดดานิชเขาได้เป็นลูกเรือของขุนพลโจรสลัดท่านหนึ่งครับที่มีชื่อว่าขุนพลเอ็ดวิน่าแอดเวิร์ดขุนพลน้ําแข็งนั่นเองซึ่งดานิชนะครับก็ได้มาขอให้ใครนั้นเข้าร่วมในกลุ่มโจรสลัดของพวกเขาซึ่งเขาก็บอกไปว่ากลุ่มโจรสลัดของพวกเขานั้นไม่ได้ทําหน้าที่ออกปล้นสะดมแต่นหน้าาาาาทีี่่ในกกกรรสสํววจเยม และโจรสลัดของพวกเขานั้นจะมีสวัสดิการดีๆอย่างการลาหยุดได้อีกด้วยซึ่งใครนะครับก็ดูเหมือนจะไม่สนใจครับแอมใช้ลังสีอมหิตนะครับในการข่มดานิสจนกระทั่งดานิสนั้นรู้สึกสยองขึ้นมาครับดานิจึงคิดในใจว่าเขานั้นมาเชิญผิดคนเข้าแล้วและไม่ได้บางทีตัวเขาเองนั้นอาจจะโดนไอ้หมอนี่ฆ่าก็เป็นได้แนับแต่นั้นมาครับดานิสนะครับก็เหมือนจะอยู่ในกำมือของใครพอใครนะครับกลับมาที่เรือโมลาขาวนะครับกัปตันเออรินค้างนะครับก็ได้เข้ามาบอกกับใครว่าทางเจ้าของบาานนั้นน่ะอยากจะให้ใครนั้นนนจ่่่าาาาาายยยยยคเสีหหใกรทํลโ๊อ แต่ว่าใครนั้นไม่ต้องเป็นหัวเพราะว่าตอนนี้นั้นเขาได้จ่ายเงินให้กับใครไปไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งราคามันแค่ไม่กี่เฉลยเท่านั้นเองซึ่งดานิชนะครับเขานั้นมีใบประกาศจับด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าดานิชนะครับปลอมตัวจึงไม่มีใครจําได้นั่นเองโดยใครสัญญาว่าเขานั้นจะปล่อยดานิชไปเมื่อเขานั้นถึงที่หมายซึ่งใครนะครับยังได้ทําการยึดห้องของดานิชด้วยนะครับซึ่งห้องของดานิชนั้นเป็นห้องที่อยู่ในชั้นอยู่ในห้องผู้โดยสารชั้นหนึ่งนั่นเองแต่ห้องของใครอยู่ในผู้โดยสารชชััั้้้้้้้นนนนน2ไไดดดทําาาาใหเเเขกลลยยยป็ผูโสร1 ซึ่งดานิชนะครับตอนนี้มีค่าหัวอยู่ที่3,000ปอนด์ซึ่งเหตุผลนะครับที่ดานิชนั้นยอมใครเพราะว่าตอนนี้นั้นใครนั้นได้ของวิเศษนะครับอาวุธสุดทรงพลังนะครับที่ได้มาจากคุณอาซิกนั่นเองและอาซิกนะก็ไปได้มาจากคีรินโกดอีกทีนะ ชื่อของมันครับก็คือความอยากอาหารที่คืบคานเข้ามาโดยมันนะครับจะทําการกินวิญญาณผู้วิเศษนะครับระดับต่ํากว่า4และสามารถนําพลังของผู้วิเศษที่มันกินกินวิญญาณนั้นมาใช้ได้ซึ่งพลังที่ได้มามันก็อาจจะได้มาแล้วไม่ทั้งหมดนะครับก็จะสุ่มว่าไอระดับนี้มันมีพลังอะไรก็จะสุ่มมานะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็คือว่ามันสามารถกินวิญญาณผู้วิเศษได้สูงสุด5คนเลยเดียวเท่ากับว่ามันสามารถใช้พลังของผู้วิเศษที่อยู่สายต่างกันได้ถึง5คนเลยทีเดียวครับโไมม่ธรรดา นั่นก็คืออย่างแรกพลังระดับที่5ของสายดวงตะวันนักบวชแห่งแสงและยังมีพลังระดับที่7นะครับของสายผู้ไม่นิถานั่นก็คือมารฝันนั่นเองและพลังอย่างที่สานะครับก็คือพลังคนไรหน้าซึ่งเป็น,นระดับที่6ของสายนักพยากรณ์และยังมีพลังของผู้สอบสวนซึ่งเป็น,นระดับที่7ของสายตุลาการและสุดท้ายที่มันมีนะครับก็คือพลังจิตแพทย์ซึ่งเป็น,นระดับที่7ของสายผู้ชม โอ้โห oh จัดว่าเป็นไอเทมที่โกงเอามากมากเลยครับแต่ว่าถุงมือนี้มันก็จะมีข้อเสียนะครับก็คือว่าถ้าหากไม่ป้อนวิญญาณเรื่อยๆนั้นตัวถุงมือเองก็จะสามารถกินผู้ใช้เองได้ตัดภาพมาที่ฟอร์ตวอลนะครับซึ่งตอนนี้ครับฟอร์ตวอลนะครับได้มาพบกับอาจารย์ของเธอดอรียนเกอัปราฮัมซึ่งอาจารย์ดอรีเนเกนะครับก็ได้มอบน้ำยาที่ปรุงสำเร็จมาแล้วนะนั่นก็คือระดับที่9กนักเรียนฝึกหัดมาให้แก่ฟอร์ตวอลแต่อันที่จริงนะครับฟอร์ตวอลนั้น นักเรียนฝึกหัดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัดภาพไปที่ทางออเรยครับซึ่งตอนนี้ครับออเรนะครับหลังจากที่เธอครับได้ทําการเป็นไนน่านะครับในการขายสูตรน้ํายาคนสนิทแห่งสายลมให้แก่แฮงแมนกับขายวัตถุดิบของคนไรหน้าให้แกเดอะเวิร์นั่นเองครับผมทำให้สมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนั้นมอบของรางวัลเป็นการตอบแทน,นกัคน,นั่นก็คือนั่นก็คือสูตรน้ํายาจิตแพทย์นั่นเองครับผม ต่อมาในงานประชุมไพ่ทาโร่นะครับฟอร์ดวอลนะครับก็ได้ถามกับทางกลุ่มไปว่าการที่เธอดื่มน้ํายาซ้ําไป2รอบนเนี่ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแฮงแมนนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าดื่มน้ํายาซ้ําไป2รอบแล้วก็เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าเธอมีลูกนั่นนะก็จะทําให้ลูกของเธอนั้นกลายเป็นวัตถุดิบเวทมนต์ด้วยหลังจากนั้นนะครับฟอร์วอลครับก็เลยขอซื้อนะครับวัตถุดิบของ ระดับที่8ของสายนักเยนผีนก็คือมายากรน,นั่นเองครับผมซึ่งเดอะซันนะครับก็ได้บอกไปว่าซึ่งเดอะซันนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นเขาได้กลับมาที่นครเงินยวงแล้วหลังจากการสำรวจวิหารเทพผู้สร้างดีแท้จริงซึ่งเขานั้นก็จะมอบวัตถุดิบนี้ให้แก่ฟอร์ดวอลหรือก็คือเดอะเมจิชเชียนเองแต่ฟอร์ดวอลก็สงสัยนะครับอา้าวนครเงินยวงของเดอะซันนี่มันไม่รับเงินปอนด์ไม่ใช่เหรอแต่แฮงแมนนะครับก็ได้บอกไปว่าฟอร์ดวอลนะั้นสามารถใจ่ายให้แก่เขาได้เลยในราคา300คอกกาปอนดแแฮงามร เขาน้นมีสูตรน้ำยาค่ารับใช้แห่งสุริยาเทพซึ่งแฮงแมนนั้นได้มาจากการปล้นแต่เดอะซันนะครับก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงแล้วไอ้สูตรน้ำยาเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าของที่ฟอร์ดวอลนั้นต้องการอีกนะแต่แฮงแมนนะครับก็ได้บอกไปว่าวัตถุดิบที่เดอะที่เดอะซันกับพรรคพวกนั้นล่ามาได้เขานั้นจะขอหนึ่งอย่างซึ่งเดอะซันก็ตกลงและออเดรนะครับก็อยากจะซื้อวัตถุดิบของสูตรน้ำยาจิตแพทย์ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแฮงแมนนะครับก็ได้รับปากว่าเขานั้นจะหาวัตถุดิบนี้ให้แก ใครนะครับก็ได้สั่งให้ดานิสเหมือนกับเป็นคนใช้เลยครับทั้งทําความสะอาดนําอาหารมาเสิร์ฟอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับว่าเป็นคนใช้เลยและอยู่มาวันหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าเรือโมลาขาของใครนะครับได้เห็นเหล่าโจสลัดกลุ่มหนึ่งนั้นกํลังจะมาทําการปล้นใครนะครับจึงได้คิดแผนเนี่ยนะครับก็คือ การนําดานิชนั้นออกไปโชว์ตัวต่อหน้าโจรสลัดนั้นเพื่อไปการแสดงให้เห็นว่าเรือลานี้นั้นดานิชจองแล้วเมื่อเหล่าโจรสลัดที่มาป้นนะครับเห็นดานิชนะครับก็คิดว่าไอ้เรือลานี้น่ะอัคคีเพลิงโลดดานิชนั้นมันจองเตรียมป้นแล้วเพราะฉะนั้นล้ก็เราไม่ยุ่งดีกว่าทําให้เรือโจรสลัดนั้นได้ถอยห่างออกไปเรือโมลาขานะครับไม่มาเทียบท่าที่เรือแบนชีซึ่งเหล่าครอบครัวพ่อค้านะครับก็คือพ่อแม่ของเด็ก2คนที่เห็นการต่อสู้กับเมอร์ล็อกนั่นแหละครับ ได้ไปลิ้มลองอาหารอันโอชะบนท่าเรือแห่งนี้เพราะกับกับตันเรือเอรินคาร์กนะครับก็ได้ไปสัตวงานโทรเลขนะครับเพื่อที่จะโทรเลข,กขนกระทั่งผ่านไป4ชั่วโมงนะครับใครนะครับก็รู้สึกว่าไอ้ท่าเรือนี้มันแปลกๆนะครับเขาจึงทํานายดวงนะครับก็ปรากฏว่าท่าเรือนี้มันโคตรอันตรายเลยทีเดียวและประจวบเหมาะกับว่าท่าเรือแห่งนี้ครับก็เกิดพายุขึ้นพอดีซึ่งก็มีตำนานนะครับเกี่ยวกับท่าเรือแบนชีแห่งนี้ครับซึ่งท่าเรือแบนชีครับตำนานบอกไว้ว่า ในคืนที่พายุโหมกระหน่ำนั้นหากได้ยินเสียงเคาะประตูจากด้านนอกแล้วก็ห้ามเปิดเป็นอันขาดใครที่เห็นว่าท่าไม่ดีครับและเหมือนกับว่าทั้งกัปตันและเหล่าครอบครัวเศรษฐีนั้นก็ยังไม่กลับมาใครนะครับจะได้พาดานิสนะครับขึ้นฝั่งไปที่ท่าเรือซึ่งพอใครกับดานิสครับขึ้นฝั่งไปครับก็ปรากฏว่าได้มีหัวของคนนะครับลอยมาต่อหน้าทั้งสองคนในทันทีซึ่งใครกับดานิสนะครับก็สามารถจัดการมันไปได้ เจอหัวคนลอยมายังไม่พอครับเจอหลายหัวเลยด้วยและยังไม่พอแค่นั้นนะครับยังได้เจอกับคนที่ไม่มีหัวเดินมาอีกด้วยซึ่งใครนะครับก็สามารถจัดการได้หมดและใครก็ยังคิดว่าไอ้ท่าเรือแห่งนี้นี่มันชักจะแปลกแล้วใครนะครับได้ทําการจัดการเหล่าผีพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถไปช่วยครอบครัวเศรษฐีนะครับออกมาจากบาร์ได้สําเร็จโดยใครนะครับได้บอกกับครอบครัวเศรษฐีที่อยู่ในบาร์ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่ต่อไปแล้วก็อาจจะตายก็ได้ให้ตามเขากลับไปที่เรือแต่ใครนะครับก็ได้บอกกับครอบครัวเศรษฐีนี้ว่าเขานั้นจะไปหากัปตันก่อน ซึ่งใครนะครับก็ได้ไปหากับตันนะครับที่สนักงานโทรเลขซึ่งสนักงานโทรเลขนี่เองครับใครนะครับก็เลยรู้สึกแปลกๆว่าไอพนักง,งานต้อนรับนี่ทำไมมันพูดจาชวนสยองมากเลยพนักง,งานตอนนี้ซึ่งใครไม่เห็นตัวนะครับพนักง,งานนั้นจะหลบอยู่หลังม่านใครนะครับก็ได้ถามไปว่ากับตันเอรินค้างนั้นไปไหนแล้วพนักง,งานนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นกับตันไปที่วิหารเจ้าแห่งพายุ ซึ่งระหว่างทางนะครับใครก็ได้ปะทะกับไอ้พวกผีที่มันมีแต่หัวกับผีไร้หัวนะครับไปเรื่อยๆซึ่งใครกับดานิสนั้นก็สามารถจัดการได้หมดนะครับโดยที่ดานิสนั้นอยู่ในระดับที่7ของสายนักล่านั่นก็คือจอเวตอักคีหรือนักวางเพลิงนั่นเองครับผมพอใครไปถึงวิหารเจ้าแห่งพายุนะครับก็ได้พบกับกัปตันเออร์ลินค์คซึ่งใครนะครับก็ได้ถามกับปตันว่าทำไมกัปตันถึงมาอยู่ที่นี่กัปตันนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมาขอความช่วยเหลือจากบิชอปที่นี่แต่่่พอเข้้้้้าาาาาามมในนนนนนนววิหหหรรััปกผููลงทยไไไ็ ใครนะครับจึงได้พากับตันนะครับเตรียที่จะกลับไปที่เรือแต่ระหว่างทางกลับไปที่เรือนะครับพวกเขานะครับก็ได้พบกับบิชอปของลัทธิเจ้าแห่งพายุประจําท่าเรือแบนชีซึ่งบิชอปนี้ครับก็อยู่ในระดับที่6คนสนิทแห่งสายลมนั่นเองใครนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าบิชอปนี้มันดูเหมือนจะท่าไม่ดีนะครับซึ่งบิชอปก็ท่าไม่ดีจริงๆด้วยครับเพราะว่าบิชอปนั้นแท้จริงแล้วผีไร้หัวกับผีที่มีแต่หัวนั้นจะถูกควบคุมโดยบิชอปคนนี้ใครดานิชแล้วก็กับตันเอรินคาารรกกกนนะคัััับท้้ง3จจไดด่วมมืออช ซึ่งบิชอปคนนี้นะครับก็ได้บาดเจ็บมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งกับตันเออร์ลินคาร์นะครับอยู่ในระดับที่7ของสายตุลาการหรือก็คือผู้สอบสวนนั่นเองทั้ง3คนนะครับสามารถร่วมมือกันและสามารถจัดการบิชอปคนนี้ไปได้และก็ได้คุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของบิชอปคนนี้มาด้วยใครก็รู้สึกสงสัยยิ่งไปกว่านั้นอีกครับว่าทําไมบิชอปนั้นเกิดคุ้มครั่งขึ้นมาและใครนะครับจึงได้สั่งให้ทุกคนนะครับรีบกลับไปที่เรือโดยเร็วแต่ในระหว่างทางกลับไปนะครับกับตันเออร์ลินคาร พนักงานนะครับที่ได้มีเสียงสยองออกมาเช่นเคยซึ่งกัปตันเอรินคาร์ครับก็บอกว่าเขานั้นต้องการที่จะโทระเลขพนักงาน,นครับก็ดําเนินการให้นะครับแต่ว่าเอรินคาร์นะครับก็รู้สึกว่าหลังม่านของสนักงานโทรเลขนี้นั้นมันมีกลิ่นเลือดลอยมาใครนะครับจูได้บอกไปว่าอย่าไปสนใจเรารีบกลับไปที่เรือจะดีกว่าซึ่งหลังจากมอบข้อความที่จะส่งโทระเลขนะครับกัปตันเอรินคาร์ครับก็ไม่สอนรู้สอนเห็นเรื่องราวภายในของสนักงานโทรเลขนี้อีกเลย และพวกเขาครับก็ได้มุ่งหน้ากลับไปที่เรือพอกลับมาถึงที่เรือนะครับเรื่องราวก็ผ่านไปจนท่านถึงเช้าทางผู้ลงทันของรัทธิเจ้าแห่งพาย,ยุนะครับก็ได้มาที่เรือซึ่งทางกัปตันเอรินคานะครับก็ได้เล่าเรื่องราวที่พวกเขาเจอทั้งหมดนั้นให้แก่ผู้ลงทันและยังมอบคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของบิชอปที่พวกเขาจัดการไปให้อีกด้วยซึ่งทางรัทธิเจ้าแห่งพาย,ยุนะครับก็ได้เล่าความจริงให้ฟังครับบอกมาว่าจู่ๆบิชอปคนนี้นั้นก็เกิดเสียสติขึ้นมาและทําการปลุกผีมาไล่ฆ่าคน ทางผู้ลงทันนะครับจึงได้ทําการเบิกวัตถุปิดผนึกนะครับแล้วก็ไปต่อสู้กับบิชอปบนเขาและทําให้บิชอปนั้นบาดเจ็บทางผู้ลงทันนะครับยังขอให้เหล่าครอบครัวเศรษฐีนะครับที่ได้เห็นเหตุการณ์การต่อสู้ของเหล่าผู้วิเศษนี้เส้นสัญญาปิดเป็นความลับและรวมไปถึงดานิชนะครับซึ่งดานิชตอนนี้นะครับทุกคนก็รู้แล้วว่าเขานั้นคืออักคีเพิงโลดดานิชที่เป็นโจรสลัดฆ่าหัว3,000ปอนนั่นเองแต่ว่าทุกคนนะครับก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะครับว่าดานิชนั้นเคยอยู่ตรงนี้ พวกเขาได้ออกมาจากท่าเรือแบนชีได้สําเร็จซึ่งดานิชก็เล,เล่าให้แก่ใครฟังว่าก่อนหน้านี้นนั้ท่าเรือแห่งนี้นเคยมีชื่อว่าท่าเรือบินชีแต่ภายหลังก็ได้เปลี่ยนมาเป็นแบนชีซึ่งใคร,ครพอได้ยินชื่อท่าเรือบินชีบก็เสียวสันหลังขึ้นมาในทันทีเพราะว่าหากย้อนกลับไปในตอนแรกรจำได้ไหมที่วิญญาณที่อยู่ในซ่าโบราณสถานใต้เมืองแบคุณนั้นเคยบอกไปว่า ถ้าเกิดว่าต้องการพบกับทายาทของตระกูลเมดิซีแล้วก็ให้ไปเสี่ยงดวงที่ท่าเรือบินชีซึ่งก็คือท่าเรือแบนชีแห่งนี้นั่นเลยครับใครนะครับรู้สึกเสียวสันหลังว่าขึ้นมาในนาทีเอานะครับดีแจกับตัวเองครับที่พูดว่าเขานั้นคิดถูกแล้วที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของกับพนักง,งานในสำนักง,งานโทรเลขเพราะว่ามันนั้นอาจจะนําจุดจบมาถึงเขาก็เป็นได้และใครนะครับยังคิดว่าแท้จริงแล้วบิชอปคนนี้นั้นอาจจะคุ้มข้างเพราะว่าตระกูลเมดิซีก็เป็นได้ ตัดภาพที่ออเดรครับตอนนี้เธอนั้นได้รับวัตถุดิบจากแฮงแมนแล้วทําให้เธอนั้นสามารถปลูกน้ํายาและเลื่อนขั้นเข้าไปสู่ระดับจิตแพทย์ได้สาเร็จแป๊บๆนะครับก็มาถึงงานประชุมไพทารโลในสัปดาห์ต่อมาแล้วใครนะครับได้ทําการพูดในที่ประชุมไพทารโลนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ข่าวนั้นไปพบเจอที่ท่าเรือแบนชีซึ่งคนที่เอกใจนะครับก็คือแฮงแมนนั่นเองครับบอกว่าทาไมบีชอปนั้นเกิดคุ้มข้างขึ้นมา ซึ่งแฮงแมนนะครับก็ดูเหมือนจะจับจุดอะไรบางอย่างได้แล้วว่าแท้จริงแล้วคนที่มีชื่อว่าเดอะเวิร์ดนี่นะอาจจะเป็นคนสนิทของเดอะฟูลก็เป็นได้หลังจากนั้นนะครับเดอะเวิร์ดนะครับก็ได้พูดไปว่าเขานั้นมีของบางอย่างอยากจะฝากให้แฮงแมนนั้นนําไปขายต่อหน่อยซึ่งของที่ว่านั่นก็คือคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของคนไรหน้านั่นเองครับผมซึ่งก็คือว่าในจําได้ไหมครับจําได้ไหมครับของวิเศษของเดอะเวิร์ดนก็คือความอยากอาหารที่คืบคานนั้นนะมันมีวิญญ,ญาณของคนไรหน้าอยู่นั่นเองครับผม ซึ่งตัวของเดอะเวลด์เองก็เป็นคนไร้หน้าอยู่แล้วครับเขาเลยจำเป็นที่ต้องปลดปล่อยวิญญาณน,นั้นนะครับและจะทําให้เดอะเวลด์นั้นไม่สามารถใช้พลังคนไร้หน้าจากถุงมือได้แต่มันก็ไม่จะเป็นสลับเดอะเวลด์นะครับเพราะว่าเดอะเวลด์นั้นเป็นคนไร้หน้าอยู่แล้วและการปลดปล่อยวิญญาณน,นี่เองครับผมจะทําให้ได้คุณลักษณะเหนือธรรมชาติมาด้วยเดอะเวลด์นะครับยังบอกก uh ับแฮงแมนไปอีกว่าไอ้คุณลักษณะเหนือธรรมชาติของคนไร้หน้านี่นะมันสามารถนําไปสร้างของวิเศษที่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตาเป็นไครก็ได้ได้ด้วยนะซึ่งพอออเรนะครับได ถ้าเกิดว่าแฮงแมนนั้นไปเจอไปเจอช่างฝีมือดีๆและสามารถทําของวิเศษที่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตาเป็นไขรก็ได้นั้นเธอนั้นจะทําการจองของวิเศษนั้นแงคนที่แฮปปี้ที่สุดคนจะเป็นแฮงแมนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขานั้นได้มีโอกาสกอบโกยเงินในฐานะนายหน้าแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเด e เว r ร์นะครับยังได้บอกอีกว่าเขานั้นก็มีคุณลักษณะน,นธรรมชาติของจิตแพทย์ด้วย โดยในอีก2เดือนนั้นเขาจะมอบมันให้แก่ออเดรซึ่งที่จริงออเดรนะครับก็เป็นจิตแพทย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดอะเวิร์นะครับรู้ว่าแท้จริงแล้วหมาของออเดรนั้นก็เป็นผู้วิเศษด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็เดอะเวิร์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดขายคุณลักษณะเนืดเด้อธรรมชาติของจิตแพทย์นี้ไปแล้วก็ออเดรนั้นก็จะเป็ปรุงน้ํายาให้กับหมาเธออยู่ดี หลังจากนั้นนะครับแฮงแมนนะครับก็ได้ขอซื้ออะไรบางอย่างนะครับที่สามารถทําให้ลูกเรือของเขานับ1ิคนนั้นสามารถสลบได้ซึ่งเอ็มลินไว้นะครับก็ได้เสนอเลยนั่นก็คือนั่นก็คือแก๊สสูตรตระกูลโลหิตนั่นเองที่สามารถทําให้ลูกเรือของแฮงแมนนั้นสลบได้หลายชั่วโมงหลังจากการเดินทางบนเรือนะครับที่ดูเหมือนจะไม่ยาวนานแต่มันช่างยาวนานสำหรับบางคนสิละเกินพวกเขานะครับก็ได้มาถึงที่หมายนะครับนั่นก็คือบายามนครแห่งน้ําใจนั่นเองครับผมเหตุผลที่ว่าบายามนะครับได้รับชื่อว่านครแห่งน้ําใจก็เพราาะว่ ครั้งหนึ่งเหล่าผู้สำรวจนะครับที่ได้นั่งเรือมาอย่างยาวนานก็ได้มาเจอเกาะเกาะนี้ครับซึ่งพวกเขาก็หิวโหยเป็นอย่างมากและปรากฏว่าเกาะแห่งนี้นะครับก็ได้มอบพืชพันธุ์นะครับอาหารให้แก่พวกเขาจึงตั้งชื่อเก่าะแห่งนี้ครับว่าบายามนครแห่งน้ำใจพอมาถึงเกาะแห่งนี้นะครับทุกคนนั้นก็ได้แยกย้ายกันซึ่งดานิชนะครับก็ได้ทวงสัญญากับใครว่าถ้าเกิดมาถึงที่นี่แล้วจะปล่อยเขาไปใช่หรือไม่ซึ่งใครนะครับก็บอกว่าใช่แล้วก็ได้ปล่อยดานิชไปจริงๆด้วยครับซึ่งดานิชนะครับก็ได้มาที่ ซึ่งบาร์แห่งนี้นะครับก็มีคอนแทคของเขาอยู่นั่นเองดานิชนะครับมาพบกับดานิชนะครับมาพบกับคนของเขาแต่ปรากฏว่าคนที่เขาเจอนะครับดันไม่ใช่คนของเขาครับแต่ว่าคนที่เขาเจอนะครับดันเป็นคนที่มีชื่อว่าสติลมาวัตติซึ่งสติลนะครับเป็นรองกัปตันของขุนพลโจสลัดเซนยอนั่นเองซึ่งดานิชที่เห็นดังนั้นนะครับก็ท่าไม่ดีนะครับก็เลยรีบหนีออกจากบาร์ในทันที พอหนีออกมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าตัวเองนั้นหนีไม่พ้นครับก็ได้โดนสติวนั้นกระซวกไสแตกไปสติลนะครับได้ทําการปล่นอยให้ดานิชนั้นตายอย่างช้าๆบนถนนแต่ในขณะนั้นเองครับใครนะครับก็ได้เห็นดานิชนะครับที่กําลังนอนตายอยู่ดานิชนะครับทำการสั่งเสียกับใครครับแต่ว่าใครนั้นก็ได้ใช้พลังของคนไรหนะครับในการย้ายอาการบาดเจ็บซึ่งใครนะครับก็ได้ย้ายอาการบาดเจ็บจากที่โดนกระซวกไสแตกนะครับทำให้แผลจากการโดนกระซวกไส้นั้น รักษาหายในทันทีและย้ายอาการบาดเจ็บนี้นั้นไปที่แขนของดานิชแทนใครนะครับได้ถามไปว่าไอคนที่กระซวกไส้สแก่นี่มันเป็นใครดานิชนะครับก็บอกไปว่าเขานั้นมีชื่อสติวลองกับตันของกลุ่มโจสลัดเซนยอซึ่งใครที่เห็นดังนั้นนะครับเขาก็ดีใจและบอกไปว่าเขานั้นอยากจะล่าสติวดานิชคิดในใจครับว่าไอหมอนี่ไม่ใช่ชาวบ้าเว้ยใครนะครับได้ไปเปิดโรงแรมนะครับแล้วก็พาดานิชนั้นมาอยู่ด้วยกันซึ่งดานิชนะครับก็ได้คิดในใจว่าหลังจาก หลังจากที่ตัวเองได้เป็นอิสระแล้วเขาก็ต้องกลับมารับใช้ใครอีกแล้วเหรอซึ่งหลังจากมาที่โรงแรมนะครับใครนะครับก็ได้ใช้ให้ดานิชนั้นช่วยไปหาข่าวเกี่ยวกับสติลมาหน่อยซึ่งพอไปหาข่าวนะครับดานิชนะครับก็ได้มาหาข่าวที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งพอมาบาร์แห่งนี้นะครับดานิชนะครับก็ได้ไปพบเจอกับคนรู้จักซึ่งคนรู้จักของดานิชนะครับนั่นก็คือโจสลัดเอลเจอร์วิสันนั่นเองครับผมซึ่งดานิชเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าแท้จริงแล้วเอลเจอร์วิสันน้้เปมาาาชิิกของจพยุ ซึ่งเอลเจอร์นะครับก็ได้เข้าไปพูดคุยกับดานิชนะครับแล้วก็ไปถามว่าไอ้มือของดานิชนี่ไปโดนอะไรมาเหรอซึ่งแฮงแมนนะครับก็ได้นึกอ่อน,นครับว่าแท้จริงแล้วดานิชนั้นนะ่ะเคยอยู่กับเดอะเวอร์ตอนที่ร่วมมือกันต่อสู้ที่ท่าเรือแบรนชีดีกว,ว่าเพราะว่าเดอะเวอร์เคยเล่าไปฟังหลังจากที่แยกกับดานิชนะครับแฮงแมนเอลเจอร์วิสันนะครับก็ได้ภาวนาต่อเดอะฟูลนะครับบอกไปว่ามีอะไรที่เขานะ่ะสามารถช่วยคนสนิทของเดอะฟูลได้บ้างซึ่งเดอะฟูลนี่ก็คือตัวใครเองครับเขาก็ได้ทําการนะครับส่งคําร้องของแฮนะงแมนนั เดอะฟูลครับจะได้ทําการบังคับเดอะเวิลด์ครับ, The World รบให้ทําการภาวนาและบอกต่อเดอะฟูลว่าเขานั้นก็กำลังต้องการกําลังช่วยเหลือเหมือนกัน หลังจากนั้นนะครับแฮงแมนกับเดอะเวอร์นะครับก็ได้นัดเจอกันที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งนี่ก็เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างแฮงแมนกับเดอะเวอร์ซึ่งแฮงซึ่งเดอะเวอร์นะครับก็ได้แกล้งทําเป็นคนที่จะมาดูดวงก,กับแฮงแมนซึ่งผลของการดูดวงนะครับก็จะเป็นแผนที่แฮงแมนครับทำการบอกเป็นในไนให้แกเดอะเวอร์นั่นเองซึ่งแผนการนะครับก็จะเป็นประมาณว่าแฮงแมนนั้นจะไปทําการแจ้งต่อรัทธิและก็ให้เหล่ารัทธินั้นจัดการแล้วเราก็รอกกบโกยผลงานซึ่งเดอะเวอร์นะครับก็เอาด้วยกับแผนนี้ครับ และทั้งสองคนนั้นก็แยกยหาย่กันเตรียมที่จะไปทําภารกิจของตัวเองและผมก็ขอจบพาร์ทหนึ่งแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็แจ้งให้ทราบด้วยนะครับตอนนี้ผมมีระบบสมาชิกนะครับใครสนใจก็สามารถสมัครกันได้นะครับและการสมัครสมาชิกนี้สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแพ็กเกจกันได้นะครับด้วยการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเน a t าได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ